ดูความเคลื่อนไหวเรื่องของราคารถโดยสารหน่อยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถไฟฟ้านะคะจากกรุงเทพธนาคมประกาศเตรียมขึ้นราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีทองนะคะมีผล1มกราคม2566นี้แล้วล่ะค่ะโดยรายงานข่าวจากบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดหรือว่า KT ค่ะผู้บริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองเปิดเผยในแค่1มกราคม2566เป็นต้นไป KT จะปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีทองระยะที่1นี่คือสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีสำนักงานเขตคลองสานจากราคา15บาทตลอดสายปรับเป็น16บาทตลอดสายแล้วก็เป็นไปตามแผนการบริหารโครงการนะคะส่วนของอัตราค่าโดยสารลดหย่อนยังเป็นอัตราเดิม8บาทตลอดสายค่ะสำหรับผู้สูงอายุสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปผู้โดยสารทหารผ่านศึกที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกโดยยกเว้นค่าโดยสารสำหรับเด็กที่มีความสูงไม่เกิน90เซนติเมตรและคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยก่อนหน้านี้นายสุรพงษ์ลาหะอัญญากรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนเปิดเผยนะคะว่าตั้งแต่1มกราคม2566บริษัทจะปรับราคาค่าโดยสารที่เรียกเก็บสำหรับรถไฟฟ้า BTS ในเส้นทางสัมปทานระยะทาง 23.5 กิโลเมตร 24 สถานีนะคะครอบคลุมสายสุขุมวิทสถานีหมอชิตสถานีอ่อนนุชสายสีลมสถานีสนามกีฬาแห่งชาติสถานีสะพานตากสินและส่วนต่อขยายสายสีลมสถานีกรุงธนบุรีแล้วก็สถานีวงเวียนใหญ่ค่ะจากราคา16ถึง44บาทปรับเป็น17ถึง47บาทนะคะโดยการปรับราคาค่าโดยสารใหม่ก็ยังต่ำกว่าเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดตามสัญญาสัมปทานซึ่งอยู่ที่อัตรา 21.52 นะคะถึง64บาท53สตางค์ด้วยค่ะปัจจัยสำคัญค่ะผลกระทบจากสถานการณ์อัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นทั่วโลกส่งผลให้ราคาต้นทุนสินค้าโดยเฉพาะพลังงานนะคะอย่างเช่นอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรหรือ FT สูงขึ้นอัตราค่าจ้างแรงงานปรับเพิ่มขึ้นโดยบริษัทยังมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านต่างๆค่ะอย่างเช่นค่าซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าที่มีจำนวนรถไฟฟ้าให้บริการสูงสุดถึง98ขบวนรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะตามทิศทางของต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้นค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ